สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอบสกี้โฟร์ชิปเปอร์ลีกหรือ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่78โอ้โหคึกคักมากนะครับหลายคนบอกว่าอยากให้ลงคลิปการแข่งขันซีซั่นนี้เยอะๆนะฮะฟูลสโมสรปัจจุบันดูแล้วมันอินเหลือเกินนะครับมาดูคู่แดงๆครับคู่ที่100แมนยูเจอกับแมนยูครับนัดสุดท้ายสายแก้ตัวครับใครแพ้ตกรอบระหว่างคุณไอกับคุณอาร์มครับสวัสดีครับชื่อไอครับมาจากครับน้องเนม2ยังไงก็ฝากเคลียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม BFC อาร์มครับจากคลับเบล FC คลับครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฟังฟูลแมนยูในเวอร์ชั่นของคุณไอ้นะครับ4-2-1-3นะครับก็จัดฟูลฟีเจอร์เพลเยอร์สวยๆมาเลยครับประตูเป็นดาวิดเดเคอาร์ครับคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควายกับวิกเตอร์เดนเดลเลฟนะครับแบ็กซ้ายลุคชอลแบ็กขวาอารอนวันวิซาก้ามิดฟิลด์ตัวกลางนะครับพอลป็อกบากับบูโน่เฟรนเดสฮะให้ตอนนี้ฟันเดเบกนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับปีกด้านซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดครับด้านขวาเมสันกินวูดหน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับทางด้านคุณอาร์มนะครับใช้แผนเดียวกันแต่ว่าใช้โค้ชโซชาที่ต้นฉบับเลยนะครับ4-2-1-3ครับประตูเป็นดีนเฮนเดอร์สันครับคู่เซนเตอร์ของคุณอาร์มเนี่ยเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับลาเฟวาลานะครับแบ็กไซด์ขวาเหมือนกันครับลูกชอวันวิซาก้ามิดฟิลด์ตัวกลางนะครับพอป็อกบากับเฟสครับแล้วก็คุณอาร์มก็ใช้ดอนนี่ฟันเบกนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวจริงด้วยนะครับปีกด้านซ้ายคริสเตียโนโรนัลโดครับด้านขวามาคัสแรดฟอร์ดหน้าเป้าเอดิสันคาวานี่นะครับก็มีบางตำแหน่งที่ใช้ต่างกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือดอนนี่ฟันเบกครับใช้เหมือนกันเป็นตัวจริงเลยนะครับน่าจะเห็นใจดอนนี่เหมือนกันแล้วครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณไอ้เนี่ยบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเยาว์ของแมนยูครับดูจังหวะนี้ก่อนครับโรนัลโดกรีนวูดให้ที่ดอนนี่ฟันเบกยิงด้วยซ้ายเข้าไปแล้วครับโอ้โหหลายคนบอกว่านี่เป็นสกิลสลิปปิ้งช็อตหรือเปล่าสลิปปิ้งช็อตคือตอนยิงลื่นล้มนะครับสลิปปิ้งช็อตแต่ลูกนี้ดอนนี่ทำได้ครับโอ้ล้มแต่ก็ยังยิงเข้านะครับแม่พูดถึงดอนนี่ดอนนี่ยิงได้เลยครับดูฝากไว้แล้วดีดออกข้างครับแรดฟอร์ดคืนโอ้ลื่นฮะนิดนึงฮะแต่ว่าจังหวะยังดีครับส่งบอลเข้าตุงตะข่ายไปครับดอนนี่ยิงดีนเฮนเดอร์สันครับเอาละครับ1ประตูต่อ0ครับแมนยูของคุณไอซ์ขึ้นนำไปแล้วจากดอนนี่ฟันเดเบกครับนาทีที่4คุณอาร์มได้ใช้โมเดลแมนยูนะครับแต่ว่าใช้ชุดของบาร์ซ่าคลาสสิกนะฮะเป็นชุดที่ซื้อใน If One Point Shop นะครับจริงๆเนี่ยจริงๆต้องใช้ชุดแข่งโมเดลของแมนยูทีมเยือนนะครับจังหวะนี้ลุคชอเสียบอลไปแล้วครับเป็นบอลของคุณไอซ์ครับได้บุกต่อออกไปทางด้านซ้ายลุคชอแบ็กซ้ายขวานี่ใช้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะต่างเวอร์ชั่นกันนะแต่ที่น่าสนใจคือทั้งหมดในสนามเนี่ย22คนนะฮะเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์หมดเลยนะครับสวยๆบอลอยู่ที่เฟสครับยัดไปลูกนี้ยาวๆไม่ถึงครับเอ้าแล้วแหมลีนเลิฟเกือบจะหาบอลไม่เจอลูกชอเบิ้ลคืนแม็กควายครับข้ามมาทางขวาสุดครับหวานวิซาก้าไปตรงกลางใหม่ครับลีนเลิฟคู่เซนเตอร์ของคุณไอซ์เนี่ยเป็นลีนเลิฟกับแม็กควายนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ของคุณอาร์มเนี่ยเป็นแม็กควายกับลาเฟวาลานะครับต่างกันนะมีแม็กโทมิเน่นะฮะฝั่งของคุณอาร์มตามกราฟิกจะเป็นป็อกบานะครับลงจริงเนี่ยใช้เป็นแม็กโทมิเน่นะฮะกับเฟสนะครับส่วนบูโน่เฟรนเดสไม่ได้เห็นเป็นตัวจริงนะฮะของคุณอาร์มเข้าปะทะลูกนี้ครับวันวิซาก้ากับแรดฟอร์ดนะฮะเป็นจังหวะฟาวของวันวิซาก้านะฮะคุณอาร์มจะได้ฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนข้างไกลนะครับใช้เป็นเฟสนะฮะแล้วกินวูดขยับหลอกดักแล้วเปิดโอ้โหแม่นเหลือเกินครับเฟสหยอกครับหยอกแหมมาหยอกมาหยอกอย่างในเกมนะเฟสเปิดลึกออกไปเยอะเลยนะครับออกหลังไปเลยฮะเป็นบอลของคุณไอซ์ครับได้บุกขึ้นมาฟันเดเบกหลบแม็กชูมิเน่ได้ครับฟันเดเบกยัดไปโรนัลโดพลิกให้โล่งครับบูโน่ยิงลูกนี้โอ้โหซัดหลังเท้า2ประตูต่อ0ครับบูโน่เฟรนันเดสโปรตุกีสคอนเนคชั่นครับระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดกับบูโน่เฟรนันเดสครับลูกนี้โรนัลโดแหมสปินบอลแล้วดึงเซนเตอร์ออกมาพลิกตัวกับจ่ายกับบูโน่เฟรนันเดสลูกนี้ยิงเผาขนครับดีเนสันแบบยิงกึ่งๆหลังเท้านะครับแสกหน้าไปเลยจังหวะรับบอลของโรนัลโดแล้วสปินหนีนะดึงทั้งวาลานทั้งแบ็กซ้ายลูกชอนะครับทำให้โอ้โหแบบเลือกยิงได้เลยนะครับบูโน่เฟรนันเดสแต่ก็ตัดสินใจยิงแบบยัดๆนะฮะหลังเท้า2ประตูต่อ0ครับคุณไอซ์เริ่มต้นได้ดีฮะจังหวะเคลียร์
ยัดไปยาวๆโรนัลโดของคุณอาร์มเสียบอลอีกแล้วครับเป็นบอลของคุณไอซ์ครั้งหนึ่งครับกินวูดพักโรนัลโดเบิร์น1 2เมสันกินวูดครับดูดิเฮ้ยโอ้ย3ประตูต่อ0ครับเมสันกินวูดคือจังหวะที่1 2หลุดไปแล้วมีกองหลังของคุณอาร์มวิ่งตามไป2คนนะครับเนี่ยคือถ้ายิงช้ากว่านี้นะอาจจะทันนะฮะเนี่ยทั้งลูกชอแล้วก็ลาเฟวารานนะครับออกเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับกับลาเฟวารานฮะช่องนี้อีกแล้วครับ เหมือนชีวิตจริงเลยไหมทางซ้ายครับทางซ้ายเนี่ยถ้าช้าอีกนิดนึงนะลูกชออาจจะทันนะครับตัดสินใจยิงเลยฮะโอ้แล้วบอลพุ่งดีเนเธอร์สันครับโดนไป3ลูกแล้วครับยังไม่จบครึ่งแรกเลยหรือต้องชมโรนัลโด้ด้วยนะครับจังหวะให้แล้วบังดึงกองหลังออกมานะครับต้องหยุดเกมนะครับคุณอาร์มอาจจะใจร้อนไปหน่อยจังหวะตั้งรับนะฮะกดเข้าบอลไวเข้าที2คนแบบนี้อาจจะโดนชิงวันทูแล้วหลุดได้นะครับเอาละครับพักจิบน้ำชานิดนึงฮะแล้วก็เล่นต่อเลย เริ่มต้นแบบนี้แล้วเวลาที่เหลือนี่งานยากเลยนะครับคุณอาร์มแต่นี่เป็นนัดแรกนะครับบอลเตะกัน2นัดนะครับวันวิซาก้าฟาวอีกแล้วฮะจังหวะใกล้ๆเคียงกับช่วงต้นของครึ่งแรกนะครับระยะใกล้เคียงกันนะคล้ายๆจุดเดิมเลยครับที่ทำฟาวแรดฟอร์ดแล้วคนยิงเป็นเฟสคนเดิมเอามาโยนไปข้างหน้าแล้วนึกว่าจะเป็นเดียจาวูเปิดบอลทิ้งอีกไม่ใช่ครับเอาชัวร์ครับตอนนี้ฟานเดเบครับเล็งแล้วตีจิ้มไปแล้วโอ้ยแหมมาซิยาวนะครับเราเพิ่งจะได้เห็นหน้าเป้าของคุณอาร์มนะครับชัดๆนะครับเป็นมาซิยาวนะครับเพราะกราฟิกตอนแรกเนี่ยใช้เป็นคาวานี่นะครับเอาละจ่ายแบบนั้นเสี่ยงทีเดียวครับนั่นแหละครับเสียบอลแล้วครับเป็นโอกาสของคุณอาร์มบ้างฮะโรนัลโดไปแล้วปาดเข้าไปโอ้โหบอลมันแป๊กไม่ถึงมาซิยาวนะครับมาซิยาวชี้ช่องหนึ่งโรนัลโดจ่ายพลาดครับบอลเป็นของคุณไอซ์ครับจะได้บุกอีกแล้วครับโรนัลโดออกซ้ายโอ้โหจ่ายไม่ดีครับเฟสให้ช่องนี้แรดฟอร์ดป้ายเข้ามามาซิยาวเอาละครับประตูตีตื้นของคุณอาร์มครับจากออกนี่มาซิยาวจุ่มพิษก่อนโอ้โหเฟสแทงช่องนี้ขาดเหมือนกันนะครับดูว่าได้เปรียบเลยนะแรดฟอร์ดหักเข้าไปแล้วตัวประกบยืนห่างนะครับมาซิยาวเข้าฮอตลูกนี้ดูว่าจ่ายตรงช่องระหว่างลูกชอกับลูกจอกับแบ็กไวน์อะไรครับช่องนี้มันมีอะไรเดี๋ยวทางเป็นหลุดแทนกันหลุดทุกทีมเลยสังเกตนะเอาละครับคุณอาร์มได้ประตูตีตื้นมาแล้วครับเวลายังมีอีกเยอะครับเหลือ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบอลเป็นของคุณอาร์มแฉลบแต่ก็ยังไปเข้าทางลูกชอครับโรนัลโดขวางสนามไปครับฟานเดเบกจับลูกนี้เฟสเบิร์นไปกินวูดครับลูกชอมันรอดักแล้วครับแทงลูกนี้ไม่ถึงครับดินเลิฟแล้วไปออกไวเลยครับแรดฟอร์ดย้อนมาที่ฟันเดเบกครับเปลี่ยนจะให้ทางขวาก็ติดฟันเดเบกฝั่งนู้นฮะโรนัลโดแทงช่องนี้ติดดินเลิฟอีกแล้วครับสกัดได้2จังหวะติดนะครับแล้วเบิ้ลยาวไปถึงดีนเดสันนะครับแทนบอลหรือเปล่าครับมัน เหมือนจะออกมานอกกรอบได้เดนเดสันบอมมากลางสนามก็หมดเวลาการแข่งขันไปนะครับจบครึ่งแรกนะฮะ45นาทีแรกนะครับฝั่งแมนยูของคุณไอซ์นะครับได้3ลูกลวดนะฮะแล้วคุณอาร์มนะครับมาได้ประตูตีไข่แตกนะครับผมจากองทีนี่มาซียานะครับฟีเจอร์เพลเยอร์สวยๆนะครับ2ทีมนี้ค่าพลังทีมไม่เกิน 4,300 นะครับยังไม่เปลี่ยนตัวสำรองนะครับฝั่งคุณไอซ์ยังพอใจกับนักเตะชุดเดิมนะครับแพ้ตกรอบนะครับคู่นี้แพ้ตกรอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเต็มที่เลยครับต่างคนต่างชนะ1แพ้1มาด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่เป็นการแก้ตัวนัดสุดท้ายนะครับต้องชนะสถานเดียวฮะฉลับลูกชอครับบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของแมนยูคุณไอซ์ครับลอนวอนมิซาก้าครับเปลี่ยนจากขวามาซ้ายสุดครับลูกชอลูกชอจ่ายปอกบาปั๊มลูกนี้ยังได้อยู่ครับลูกชอเติมมาให้ที่แรดฟอร์ดครับมันสะดุดนิดนึงครับยังไปต่อได้แรดฟอร์ดป้ายยิงยัดบอลออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของคุณไอซ์อูโน่เฟร์นันเดสครับไม่ต้องมีสูตรอะไรปาดเข้าไปแล้วโถมมาบอลตกตรงไหนครับออกหลังไปเดี๋ยวต้องดูว่าได้เตะมุมอีกหรือเปล่าครับโถมมาทั้งตัวเลยครับโรนัลโดดีนเฮนเดอร์สันครับบอม
มีสะดุดนิดนึงนะสะดุดลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นที่โทรศัพท์นะครับเป็นที่คลิปนะฮะไม่ได้เป็นที่อินเทอร์เน็ตนะฮะดูออกเลยนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดไม่ถึงฮะไปเลยไปถึงไวน์วิสก้าแล้วจะเป็นบอลของคุณไอซ์ได้บุกโอ้โหเฟสตัดได้สวยครับมาซิยาวให้ช่องนี้โรนัลโดยิงเลยได้ยิงนะครับได้จบแต่ก็ยังติดเซฟมุมมันค่อนข้างแคบครับโรนัลโดช่องนี้เจาะตรงแบ็กซ้ายกับ ลุคชอว์กับแฮร์รี่แม็กควายอีกแล้วนะช่องนี้เห็นลูกเตะมุมของคุณอาร์มครับโรนัลโดมาเตะเองแล้วใครจะหม่งนะครับเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนครับใช้เป็นเท้าซ้ายของเฟสครับปั่นเข้าไปโรนัลโดโขกลูกนี้เข้าไปแล้วโอ้โหกดบูโก้โอ้โหลูกเปิดของเฟสครับอีซ้ายของเฟสดูปาดเข้ามาโรนัลโดโถมมงแบบแสกหน้าครับเสียบใต้คาเลยมงสะใจมากนะบอลแรงมากครับดูโถมหูไม่มีใครขึ้นครับไม่มีใครขึ้นขวางโรนัลโดเลยเอาละครับคุณอาร์มได้ประตูตีตื้นมาอีก1ลูกครับ2ประตูต่อ3แล้วนะฮะทำเป็นเล่นไปนะครับใจสู้ซะอย่างเนี่ยไม่มีคำว่าสายนะครับแต่คุณไอซ์ก็คงไม่ยอมแม่กวายดักได้สวยออกมาที่เฟสปั๊มได้ครับอาศัยจังหวะกระตุกนิดหน่อยได้ไม่เกี่ยวอาการแบบนี้เป็นที่โทรศัพท์นะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่ผู้เข้าแข่งขันอยากจะให้รับชมนะฮะก็จัดให้สักหน่อยนะครับมาซิยาครับออกมาทางด้านขวาโรนัลโดเปิดแล้วใครจะม่งแล้วโถมได้ฟาวใครฟาวใครครับเนี่ยเกมรุกฟาวนะครับอาจารย์บอกอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เกมรุกฟาวครับแบบนี้จุดโทษเหรอโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับอ๋อฟาวจังหวะที่โรนัลโดเปิดครับเราก็นึกว่าฟาวในกรอบเขตโทษไม่ใช่จุดโทษครับแบบนี้ฟาวข้างนอกครับฟาวข้างนอกจังหวะโรนัลโดเปิดนะครับนึกว่าฟาวจังหวะที่แย่งกันขึ้นหม่งมันปกติมันไม่ค่อยฟาวเท่าไหร่นะในเกมนี้ถ้าเกิดขึ้นหม่งชนกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะฟาวจังหวะบนพื้นดินมากกว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับทั้งหมดนะฮะเอาละครับเหลือประมาณ20กว่านาทีมาซิยาวของคุณอาร์มถูกถอดออกไปนะครับส่งคาวานี่ลงมาแล้วนะฮะครับเอลมาทาดอลงมาแล้วครับจะเป็นซูเปอร์ซับตีเสมอได้หรือเปล่าอาจใช้เท้าซ้ายของเฟสอีกแล้วครับปาดเข้าไปเป้าหมายอยู่ที่คาวานี่ไม่ถึงครับอ้าวแถว2ลุกชอลองหน่อยดิโอ้ยติดครับใครไม่รู้ มันมีช่องก็ต้องลองนะครับเอาใจไม่ดีครับแม่ไม่แม่นเป็นบอลของคุณอาร์มโอ้โหนี่คุณอาร์มบุกหนักเลยฮะหวังว่าจะตีเสมอให้ได้ครับอ้าวระวังคาวานี่ขโมยแล้วชนคว่ำครับ จานไม่ว่าอะไรเปิดมาแล้วโค้งนี่โอ้ยข้ามคานแม่ลูกขยันของเอดิสันคาร์บอนี่เหมือนชีวิตจริงเลยดูว่าวิ่งไปปั๊มโอ้ยชนกันความพลังคู่อาจารย์ไม่ว่าอะไรครับแล้วได้เปิดมาได้หม่งด้วยนะครับแต่ไม่ฉลับใครนะหม่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับข้ามคานออกไปทำเป็นเล่นไปนะครับคุณอาร์มยังไม่ยอมนะฮะยังไม่ยอมแต่คุณไอซ์มาแล้วครับจะได้อีกหรือเปล่าครับโรนัลโดยิงปั่นโอ้โหตั้งใจปั่นเลยนะครับนั่นแม่มันเฉี่ยวสามเหลี่ยมไปนิดเดียวดูมุมนี้อีกทีนึงฮะหลุดมาครับเข้าขวาแล้วปั่นเน้นๆเลยนะบอลปั่นด้วยนะครับแต่มันเลยคานไปนิดเดียวประมาณครึ่งคืบครับแม่ถ้าได้ลูกที่4เนี่ยอาจจะปิดแบบปิดกำลังใจคุณอาร์มได้นะแต่ยังไม่ได้ครับต้องเอาบอลเก็บมาแล้วก็ได้บุกบ้างนะครับคุณไอซ์มาแล้วครับบล็อกบาร์มาเองครับบล็อกบาร์สปีดไปสปีดล็อกวนมาลูกชอเติมเปิดฉลับบอลไม่ไปไหนครับย้อยแล้วมงเสยไปแล้วฟันเบกเก็บไม่ได้ครับเป็นบอลของคาวานี่ฝั่งของคุณอาร์มเอาแล้วครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าแม็กควายเหลืองไปแล้ว1นะระวังให้ดีมียังแย่งหรือเปล่าแต่ก็แย่งบอลไปได้ครับคุณไอซ์จ่ายช่องนี้โอ้โหไม่รู้กันครับแล้วบอมเลยครับวานวิซาก้าเป้าหมายอยู่ที่โรนัลโดแม็กควายวิ่งหน้าตั้งมาจ้องอยู่แล้วครับไม่ให้โรนัลโดครับเคลียร์ทิ้งไปมาเข้าทางเฟสตอนนี้ฟันเบกไปอัด1ทีเหลือ3นาทีครับเป็นบอลของคุณไอซ์อุ้ยชนโรนัลโดความไปครับแต่จานไม่ว่าอะไรได้เล่นต่อไปเป็นโอกาสของคุณอาร์มได้บุกต่อครับแทงช่องนี้เอดิสันคาวานี่ยิงด้วยซ้ายติดแซฟของดาวิดเดเกอาหลวงพี่เดของคุณไอซ์ครับยังขังอยู่ว่าลูกนี้โอ้โหยืนสูงนะครับลีนเดอร์เลิฟ
เอาละครับลูกเตะมุมของคุณอาร์มโอกาสยังมีที่จะตีเสมอได้นะครับโรนัลโดมาเตะเองไม่เปลี่ยนแล้วฮะเสียเวลาเปิดเข้าไปแล้วข่าววันนี้โคกโอ้โหแฉลบหรือเปล่าจะได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ฮะเอ้าไม่แฉลบครับเป็นลูกทั้งเตะจากผู้รักษาประตูแล้วตอนนี้กำลังจะครบ90นาทีโอ้ยทด5นาทีครับเฟสแทงช่องนี้ติดแม็กควายเป็นบอลของคุณไอครับไปแล้วโอ้มาซิยาวหลุดเดียวหลุดครับป้ายเข้าไปด้านในมีใครหรือไม่มีแต่ลูกชอฝั่งนี้โอ้โหไม่มาตามนัดครับฟานเบกถ้าได้อีก1ลูกนี้น่าจะฝังเลยนะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับ3ประตูต่อ2สำหรับนัดแรกนะครับแมนยูของคุณไอครับเอาชนะแมนยูของคุณอาร์มไปได้นะฮะครองบอลเยอะกว่านะครับคุณไอแต่โอกาสยิงน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่านัดที่2เนี่ยคุณอาร์มแก้ตัวได้สำเร็จนะครับเอาชนะคุณไอซ์ไป4ประตูต่อ2นะครับคือผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะฮะต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีคลิปนัดที่2มาให้รับชมกันนะฮะสกอร์รวมเนี่ยทำให้คุณอาร์มนะครับ6ฮะคุณไอซ์5นะครับผมเป็นฝั่งคุณไอซ์ที่ตกรอบนะครับคุณอาร์มเข้ารอบต่อไปนะครับก็ไปเจอกับคุณกองนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ